ทายราคากีตาร์ของบ้านพี่แนทเฮ่เฮ่อยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้ราคาวันนี้แหละแล้วดูซิว่าตอนจบมันจะยังเฮ่อยู่ไหมเฮ่แน่นอนครับตัวที่เพิ่มเติมมาเนี่ยเป็นตัวที่คิดมาแล้วว่ามีการใช้งานจริงคลิปที่แล้วที่เราถ่ายกันก็คือประมาณ2ปีที่แล้วมันก็มีการเข้าออกของกีตาร์เพิ่มขึ้นตัวไหนไม่ใช้เราวิ่งคันขายออกไม่เห็นรู้สึกว่าขายออกเลยมันรู้สึกมันแน่นห้องมากเลยแต่ว่ามันก็มีอัตราส่วนในการที่ซื้อขายมันจะไม่เท่ากันมันจะมีประมาณ1ต่อ3 1ต่อ3คือขาย1ซื้อ3เดี๋ยวนะแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเอาออกเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มที่ต้องแบบเอาตัวที่จำเป็นจริงๆแล้วตัวไหนยืมเพื่อนได้เดี๋ยวใช้ยืมเอาดีเป็นความคิดที่ดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสายตาอันเฉียบคมของพี่จอยเนี่ยจะสามารถทายราคากีตาร์ของผมได้แม่นยำไหมเขาใช้ถือว่าแม่นยำนะโอ้ยห่างหายไปนานน่าจะไม่แน่ อ้าวหยิบตัวแรกมาก่อนเลยตัวนี้ตัวนี้นับเหรอนับสิก็เป็นกีตาร์นะตัวนี้น่าจะซื้อมานานแล้วซื้อที่ร้าน CT Music Shop อันนี้เรียกว่ากีตาร์เล่ๆอันนี้เคยไปถ่ายเสือร้องไห้ด้วยตอนที่ไปทะเลหัวหินแมนซัมแล้วก็เอาไปใช้ตามนอกสถานที่บ่อยตัวนี้ที่ชื่อกีตาร์เล่ๆเนี่ยก็เพราะว่าเสียงมีความคล้ายอูคูเลเล่อูคูเลเล่จะมี4สายใช่ไหมกีตาร์เล่ๆเนี่ยมี6สายคืออูคูเลเล่เนี่ยคนมือใหม่ได้มาใช่ไหมก็ต้องหัดเล่นอูคูเลเล่วิธีการจับไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณซื้อกีตาร์เล่ๆนะครับคุณไม่ต้องหัดเล่นอูคูเลเล่นะฮะเพราะว่ามัน6สายเท่ากับกีตาร์คุณจับเหมือนกีตาร์เลยแล้วคุณก็ได้เสียงแบบอูคูเลเล่ตัวนี้ไม่สามารถต่อไฟฟ้าได้ค่ะตัวเล็กขนาดกระทัดรัดเป็นของยี่ห้อยามาฮ่าเบามากลองดูสิราคาเบาไหมก็เรียกว่าน่ารักน่ารักกีตาร์ที่สามารถหาซื้อได้หลักพันแหละตัวเล็กๆแบบนี้ถือว่า4หลักถูกต้องนะครับผมต่อค่ะต่อค่ะ 2,500 ถูกไหมใกล้เคียงมากๆครับเพราะว่าพี่นัทได้มา 2,700 โอเคอยู่ต่อแล้วก็ด้วยความได้อยู่ในบ้านต่อไม่ใช่กีตาร์นะคนอ๋อเขาซื้อตัวนี้มาเพราะว่าโปรดิวเซอร์ท่านนึงเขาบอกว่าเฮ้ยพี่แนทอยากได้เสียงอูคูเลเล่ไอ้เราก็บอกอูคูเลเล่เหรอพอไปกลางซื้อดูก็แบบเล่นไม่เป็นเฮ้ยพอไปเปิดเจอกีตาร์เลเล่เฮ้ยมันไม่ต้องหัดนี่หว่าก็เลยเอาตัวนี้มาใช้แล้วก็เอาไปใช้อัดเสียงมันได้ฟิลชายหาดซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่กีตาร์ทั่วไปทำไม่ได้เก่งมากค่ะ และนี่คือตัวที่สองของวันนี้มีชื่อว่าลาวามีสามสวยมากอะชอบตอนที่จะซื้อเนี่ยบอกพี่จอยก่อนว่าจะซื้อตัวนี้นะแต่ว่าตอนนั้นรุ่นนี้มันมีหลายสีสิ่งที่ให้เลือกอะคือเลือกสีแต่ไม่ได้บอกว่าราคามันเท่าไหร่จอตรงนี้มันเป็นเหมือนจอ iPad ก็จะแบบฟืดๆอย่างนี้ได้แล้วก็เหมือนเปิดลูปแล้วก็เล่นไปด้วยได้นะครับก็คือฟังก์ชันมันค่อนข้างดีแหละนี่มันก็จะเปิดเพลงอย่างนี้ได้โอ้เสียงมันแบบฟังก์ชันมันเยอะมากเล่นแล้วก็อัดเสียงลงในนี้ได้เลยสามารถแชร์ในโซเชียลได้เลยเพราะว่ากีตาร์มันต่อ Wi-Fi ได้ด้วยแล้วก็ต่อไฟฟ้าได้ด้วยตรงนี้ก็ไปเล่นสดได้ซึ่งก็เคยเอาไปถ่าย MV มา 2-3 ตัวแล้วแล้วก็เอาไปออกรายการวิทยุบ้างก็มีเริ่มกุมใจแล้วว่ามันต้องแพงแน่ๆเลยแต่ถ้ารู้ราคาจะไม่ชอบก็ได้พี่หลักหมื่นยิ้มเก่งแบบนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะถูกไหม 35,000 เป็นคำตอบที่แพงไปครับผมOh, okay. ไม่ถึงตัวนี้อยู่ราคาที่ 29,900 บาทจาก 35,000 ต่อแล้วเหลือเท่านี้นะคะไม่อันนี้ราคาป้ายเลยแต่ว่าหลังๆอ่ะเรามานั่งคิดว่าเราไปทัวร์วิทยุปีนึงกี่ครั้งวะครั้งนึง2ครั้งเออจริงๆเรามีเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยผมอ่ะกะว่าจะปล่อยแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อมาทางอันนี้คือขายเราซื้อตัวใหม่เข้ามา1ก็ต้องมีปล่อยออกไปบ้างที่บอกซื้อ3ขาย1อ่ะใช่ๆๆๆแสดงว่าตอนนี้ซื้อครบ3แล้วต้องมีตัวนึงออกไปบ๊ายบายตัวนี้ดูใหม่มากใช่ครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่เกือบล่าสุดกีตาร์ตัวนี้มันจะสะกดว่า SHIJIE อ่านว่าชื่อเจียเป็นกีตาร์จากจีนนะครับอันนี้ผมได้มาจากร้านไอกีตาร์นะครับที่ Fortune สวยมากก็ดูบางนะแต่ว่ามีน้ำหนักอยู่ใช่ครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ตัวที่ค่อนข้างหนักพอดีว่าพี่หนุ่มเจ้าของร้านไอกีตาร์เขาแบบโพสต์รูปลงปุ๊บเราเห็นว่าเฮ้ยสเปคคือใช่เลยคือตามนี้เป็นตัวซิงฮัมนะครับผมพิกาดดำกีตาร์สีดำคอสีดำอันนี้คือตรงสเปคทุกอย่างด้านหลังก็จะมีการที่คัดเอาเวตรงนี้ออกมานิดนึงทำให้เวลาเล่นลึกๆและเล่นง่ายซึ่งในบรรดากีตาร์ทุกตัวที่เขามีอยู่มันไม่เคยมีตรงนี้ก็คือคัสตอมทั้งหมดเอาแบบที่เราอยากได้ได้เลยซึ่งจริงๆมันจะมีราคาที่จะเอาไปทำคัสตอมแต่พอไปคัสตอมมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง เปลี่ยนแปลงตามความที่เราอยากได้ไงมันก็จะแพงขึ้นหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เขาตั้งใจว่าเอาไว้ใช้เล่นกับพาร์ทของวงลิปตาไปเลยเดี๋ยวนี้เริ่มมีรถเครื่องแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปประจำไว้เวลาไปเล่นลิปตาจะได้ไม่ต้องโปรกีตาร์ไปเองสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดหรือสี่หมื่นดีคือห้าหลักถูกแล้วค่ะสี่หมื่นห้าอะคัสตอมด้วยสำหรับราคาก่อนที่จะเอาไปทำคัสตอมในตัวเองเนี่ยถือว่าแพงไปกีตาร์ตัวนี้สตาร์ทอยู่ที่ 49,990
อันนี้คือราคาที่แบบก่อนที่จะไปขอพี่ครับไปติดนู่นให้หน่อยเปลี่ยนมาให้หน่อยซึ่งรอไม่นานนะประมาณเดือนนึงซึ่งคัสตอมแล้วตกอยู่ที่ประมาณ50,000 พอรู้ราคาปุ๊บพี่ครับไม่เอาแล้วได้ไหมครับก็ไม่ทันแล้วจะสวยนะเชื่อว่าแบบคนแบบเขาเล่นสายเล่นกีตาร์น่าจะชอบอะดูดีซึ่งก็จะลามไปถึงอีกหนึ่งตัวเธอรู้ไหมว่ามันอยู่ในบ้านนี้มาเป็น10ปีแล้วมีตัวไหนที่ฉันยังไม่รู้อีกเหรอแอมเคยแบกอยู่สมัยก่อนเธอแบกแอมให้ฉันด้วยเหรอก็ยกหนักดูนะเป็นเด็กเครื่องให้ผมด้วยแอมตัวนี้ชื่อว่าบูเนติซิงเกิลแมนนะครับผมเป็นแอมจากอิตาลีไม่แน่ใจว่ายังมีคนขายหรือเปล่าเพราะว่าประมาณ10ปีที่แล้วมีคนขายแล้วผมก็ซื้อตามพี่หนึ่งวินัยตอนนั้นรีวิวไว้เฮ้ยเจ๋งดีจังเลยซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับพี่หนึ่งวินัยนะครับเล่นอะไรก็เพราะนะครับข้อดีคือเบาไม่เบาแล้วเบาแล้วถ้าเทียบกับโอเคสำหรับผู้ชายก็อาจจะเบาแหละเบาที่น้ำหนักแต่ราคาไม่เบาหรือเปล่าก็พอฟังปุ๊บแบบจากอิตาลีอย่างนี้น้ำหนักประมาณ18โลซึ่งพี่จอเคยแบกมาแล้วแต่ตู้แอมประมาณนี้ตู้แอมมันประมาณนี้แล้วเหมือนแบกแล้วยกได้9ต่อ9 9ชิด9ชิดอะคือมันหนักมากจริงตู้แอมเนี่ยเขาจะมี2เสียงเสียงคลีนก็ครุ้งคลิ้งครุ้งคลิ้งแหมเราเป็นสายล็อกแหละจะเอาเสียงแตกเสียงแตกก็จะมีล็อกซึ่งบางคนก็ใช้เสียงแตกจากตู้ก็มีเชื่อว่าต้องเป็นหลักหมื่นเพราะ1จากอิตาลี2ด้วยแบบลักษณะของเครื่องหรือของแบบตัวตู้อะไรเงี้ยมันดูดีมากอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คุ้มหนังสวยแล้วก็หายากแล้วอะไม่ค่อยมีใครมีละก็เลยเก็บไว้กอดไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกับดิจิตอลช่วงนี้แต่ขายก็ทำใจไม่ได้ให้เต็มที่ละ 25,000 เฮ้ยอย่ายิ้มแบบนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเพราะว่าผมซื้อไว้นานแล้วนะ 59,400 ตอนที่ซื้อราคาไหนก็น่าจะราคานี้แหละตามไอดอลเป็นไงล่ะเขาเล่นอะไรก็เพราะตัวแอมตัวนี้เคยใช้อัดเพลงโนนเอลส์ด้วยชื่อเพลงว่าแค่เธอเท่านั้นฟังกันได้ยังไปหาฟังกันดูนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อัดที่คอนโดด้วยนะเขาเรียกความคลาสสิกในการอัดดนตรีซึ่งสมัยนี้เขายังทำกันอยู่นะใช้ตู้แอมอัดเสียงพอดีว่าโดนเอลที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยใช้ตู้แอมอัดเสียงเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมีสักเพลงที่แบบมันใช้ตู้แอมจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าช่วงนี้อยากจะปล่อยก็ใครสนใจก็ติดต่อมาเก็บไว้ก่อนเธอต้องฟังเสียงมันก่อนเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบไม่รู้ว่ามันดียังไงตู้แอมตัวนี้มันสามารถปรับดับความดังได้เอาดังน้อยดังกลางดังมากทำไมแล้วเครื่องอื่นเขาทำมันไม่ได้หรอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มันเป็นฟังก์ชันพิเศษคือสมมติว่าเราเปิดเบาอ่ะเสียงมันก็จะแบบเหมือนคนพูดเบาๆอันนี้คือการเสียงเปิดเสียงเบาแต่อันนี้คือการเปิดเสียงเบาเขาอ่ะเหมือนคนพูดตะโกนดังๆแต่ว่าเราจะได้ยินเบาๆเนาฟังเสียงรีเวิร์บมันสิเสียงก้องๆมันอะเพราะมากเลยนะไม่เข้าใจฉันเข้าใจนะไอ้ปุ่มคิวสวิตอันนี้เขาชอบเองก็ใช่ไงดูไม่น่าจำเป็นไอ้ปุ่มเนี่ยมีค่ะทอมเมเลโลเล่นเป็นมือกีตาร์วงที่ผมชอบไงก็เลยแบบอยากจะมีบ้างที่ไหนยังมีขายบูเนติบอกได้นะครับเผื่อว่าจะอะไรถ้าไม่มีขายได้อัพราคาได้ไงมันหาไม่ได้แล้วน้องเผื่อจะขายวันนึงไม่ว่าจะไปเอามาเพิ่ม ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เหมือนเคยเห็นที่ร้านที่ลองเล่นอยู่แล้วถามแค่ว่าสวยไหมแล้วมันมาอยู่ที่บ้านได้ไหมมันมีอันนึงไงที่เธอเคยแอบถ่ายฉันตอนไปอยู่ City Music ใช่แต่เหมือนแค่ถามเฉยๆแล้วเขาบอกว่าไปลองเล่นเฉยๆแต่ประเด็นคือมาเห็นอีกทีคือวันนี้แล้วก็ซื้อมาเมื่อไหร่อันนี้ก็ซื้อปีหลายปีแล้วด้วยเหรอไม่ปีนี้ก็ปีที่แล้วก็นั่นแหละเหมือนแค่ถามว่าสวยไหมแค่นั้นเองเลยอ่ะแล้วสวยไหมล่ะเราก็บอกว่าสวยแต่เราคือบอกว่าสวยแต่ไม่ได้บอกอนุญาตให้มึงซื้อตัวนี้คือแจมสติ๊กครับผมเป็นกีตาร์ก็เรียกว่าสตูดิโอมิดี้กีตาร์ได้เคยใช้งานยังออกงานอะไรบ้างยังไม่คุ้นเลยอ่ะจริงๆเหมือนเห็นแค่ที่ร้านนั้นจริงๆไม่เคยสบตาฉันสิไม่เคยต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างใช้ยากในช่วงแรกเพราะว่าเป็นกีตาร์ที่ไม่ใช่กีตาร์ธรรมดาตัวนี้เรียกว่าเป็นมิดี้กีตาร์ใครจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรู USB ตรงนี้ซึ่งตรง USB ตรงนี้เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์การเล่นเป็นมิดี้กีตาร์ก็คือว่าเราจะส่งสัญญาณเป็นตัวโน้ตลงไปโดยที่ตัวโน้ตที่เราส่งเข้าไปเนี่ยจะสามารถปรับเป็นเสียงอะไรก็ได้ในภายหลังถ้าวันนึงเขาแบบอยากจะทำเพลงขึ้นมาโดยที่ทำเป็นเปียโนไกด์ขึ้นมาการที่เราจะไปหัดเล่นเปียโนอ่ะมันก็จะยากหมายความว่าเสียงเปียโนจากกีตาร์นี่หรอใช่ค่ะทุกวันนี้พี่นัทก็ยังใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับสามารถไปดูรีวิวได้นะครับจากช่อง CT Music หรือว่าช่องอะไรก็ตามถ้าลูกลองเสิร์ชดู นะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเสียบปุ๊บอันนี้เราเล่นออกมาเป็นเสียงเครื่องดนตรีนั้นไม่ใช่แต่หมายว่าต้องไปต่อเข้าคอมก่อนต่อเข้าคอมแล้วออกมาก็ออกมาเป็นเสียงนั้นได้ก็คือใช้สำหรับอัดเลยใช้สำหรับสตูดิโอความพิเศษของไอ้เจ้าตัวนี้อย่างนึงก็คือว่ามันดันมีรูแจ็คอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งแล้วก็เสียบแล้วก็เล่นได้เหมือนกันซึ่งสามารถเอาไปใช้ออกงานได้จริงๆเหมือนกันแล้วทำไมไม่ใช้มันเป็นสตูดิโอมิดี้กีตาร์ไงดูสิสายฉันยังไม่ได้จูนเลยเนี่ย
แต่ว่าข้อดีของมันอีกอย่างนึงนะครับซึ่งไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับก็คือเขามีที่เก็บปิกตรงหัวเราสามารถเก็บปิกตรงนี้ได้มาใช้ปุ๊บฮึดดึงขึ้นมาเอาปิกมาใช้แค่นี้ก็ต้องมาขายกันด้วยเหรอก็เป็นฟังก์ชันพิเศษเขาแล้วก็อ่ะสวยด้วยเอาไปใช้จริงได้เพียงแค่ว่ายังไม่เคยเอาไปใช้แต่ค่อนข้างฉีกแนวของพี่นัทนะพี่นัทจะใช้แบบกีตาร์ดำอะไรเงี้ยแต่เป็นตัวนี้เป็นสีขาวแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์คอดำอยู่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ขออนุมัติพี่จอยบอกเอ้ยสีนี้สวยเราก็เลยโอเคได้มันไม่ได้ใช่แค่ถามสีมันคือการอนุมัติตรงไหนเนี่ยอย่างน้อยตอนซื้อมาเขาบอกมันก็สวยดีนะดีกว่าที่เขาบอกว่าโอ้สีก็ไม่สวยใช้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้เราบอกเสียงสวยนะเดี๋ยวเวลาฉันไปร้านกระเป๋าแล้วแบบโอ้ยนี่สีสวยไหมแล้วถ้าพี่นายบอกสีสวยปุ๊บก็คือเธอไม่ต้องห่วงหรอกฉันชอบแต่สีดำ ถ้าบอกว่า 35,000 แพงไปหรือถูกไป 35,000 เป็นราคาที่แพงไปครับไม่ใช่เนาะตัวนี้ไม่ได้แพงขนาดนั้นน่าสนใจละคนเริ่มสนใจกันแล้ว 26,900 บาทเป็นราคาดีอันนี้จาก CT Music เหมือนกันเธอเป็นลูกค้าประจำร้านนี้แหละใช่มันอยู่แถวออฟฟิศไงก่อนเข้าออฟฟิศแป๊บนึงก็แวะไปหน่อยไม่มีอะไรบ้างของเขาเยอะเขาซื้ออยู่ประจำก็จะมีเนี่ย CT Music i Guitar VR Music อ่ะเอาไปออกงานมั้ยพี่แนทตัวนี้ก็คงไม่อ่ะเพราะว่าตั้งใจว่าเอาใช้งานที่ห้องอัดอย่างเดียวเพราะหน้าตามันสวยเหมาะงานมากเลยนะถามว่าเคยใช้หรือยังในการทำเพลง1ครั้งท้วนแถมไม่ได้เอามาเป็นเพลงจริงด้วยทำเป็นเดโมแบบซ้อมเฉยเราอยากได้เสียงเป็นโนเสียงอะไรเงี้ยสุดแล้วเราก็ไม่ได้อัดเองแล้วก็โทรไปบอกให้เพื่อนที่วงพี่กุ๊กครับอัดให้หน่อยสะดวกกว่าก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วกูก็ไม่ต้องมีก็ได้ใช้เพื่อนแล้วกันสำหรับสายสตูดิโอนะคะสามารถติดต่อได้ทักมาก่อนแล้วกันเผื่อใจอ่อนขายว่าตอนนี้ยังไม่อยากขายไงยังชอบอยู่เดี๋ยวนะตัวนี้ไม่น่าใช่กีตาร์ไหมอ่ะจริงๆเขาก็เรียกกีตาร์นะแต่ว่าเขาเรียกว่ากีตาร์เบสซึ่งได้ใช้แหละใช้อยู่นะก็ใช้อยู่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาทำเดโมอ่ะก็ทำเองทุกอย่างใช่ป่ะเวลาเล่นเบสอ่ะโปรแกรมมิ่งเบสอ่ะมันค่อนข้างช้าเดี๋ยวเราต้องมานั่งเลื่อนจิ้มโน้ตแต่ละตัวในคอมพิวเตอร์เงี้ยมันเมื่อยเราก็เลยเริ่มยืมเบสเพื่อนมาใช้ก่อนรู้สึกพอเราใช้เบสเพื่อนแล้วมาอัดมันก็สะดวกดีมันเร็วดีเสร็จแล้วทีนี้ก็ยืมนานๆก็เก่งใจก็เลยไปซื้อมาเองซึ่งตัวนี้ก็คือเบสวอร์ริกเซ็กเนเจอร์ของแจ็คบรูซเบสตัวนี้เนี่ยก็ได้รับคำแนะนำมาจากพี่ตี้ที่เป็นวีนัสเล่นแบ็คอัพให้สแตมรุ่นใหญ่นะอะไรเงี้ยเห็นพี่ตี้มีรุ่นนี้ก็ถามพี่ตี้ดีไหมครับเขาเห็นว่ามันเป็นราคาที่แบบเอาวะเอื้อมถึงใช้คำว่าเอื้อมถึงอย่างนั้นเหรอมือเบสมืออาชีพเขาบอกว่ารุ่นนี้ใช้ได้แล้วก็เป็นระบบแอคทีฟก็คือใส่ถ่านแล้วมันทำให้แบบเสียงมันมีน้ำหนักขึ้นแต่เหมือนหลังๆพี่ตี้ก็จะใช้เบสตัวเล็กลงเหมาะแบบพกพาง่ายเอาจริงหลายร้านก็ซื้อเยอะเหมือนกันแต่ถ้ายิ่งตัวเล็กก็ยิ่งแพงไหมอ่ะอันนั้นต้องไปถามพี่ตี้เอาไว้วันหลังไปบุกบ้านพี่ตี้ดีกว่าไม่ก็บุกบ้านพี่เม้งก็ได้พี่เม้งมือเบสสายเบสทักเข้ามาว่าอยากให้เราไปลุยบ้านมือเบสกันบ้างไหมพี่เม้งมือเบสนี่คืออ๋ออันนั้นของดีของดีเลยของดีเลยคนนั้น 45,000 เป็นราคาที่แพงไปครับผมโอเคก็บอกแค่คำว่าเอื้อมถึงก็เลยแบบมันแพงราคาตัวนี้นะครับอยู่ประมาณที่ 30,000 บาทครับโอเคถ้าพูดถึงว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเบสหลายตัวเราก็แบบโอเคยืนพื้นอยู่ที่ตัวนี้ก็โอเคก็เคยเอามาทำเป็นเดโมเมเล่พลัสของเสือร้องไห้เมเล่อินโทรเมเล่อินโทรเนี่ยใช้เบสตัวนี้อัดหมดซึ่งหลังๆก็ไม่สะดวกเท่ากับการที่เราโทรไปหาเพื่อนพี่กุ๊กครับสะดวกอัดให้หน่อยไหมครับแล้วพี่กุ๊กอัดให้อันนี้สบายสุดก็เลยรู้สึกว่าจริงๆใช้เพื่อนมันสะดวกกว่าว่ะตัวสุดท้ายของวันนี้ครับน้องใหม่ล่าสุดและคิดว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วในชีวิตที่จะซื้อนี่เคยคิดประมาณนี้เลยนะคิดว่าคงไม่เพิ่มแล้วอย่าพูดคำนี้เดี๋ยวนะหน้าตามันเหมือนกับตัวของเชอร์รี่ด้วยไหมเหมือนกันแหละตัวเชอร์รี่ของการใช่ไหมก็เหมือนคุณก็มีแต่ตัวนี้นะสีประมาณนี้หน้าตาแบบนี้กีตาร์ตัวแรกในชีวิตที่ซื้อกับคุณแม่เนี่ยก็สีแบบนี้เลยเหมือนเป๊ะเกือบทุกอย่างคำพูดคล้ายๆกันว่าคนเราจะซื้อกีตาร์เหมือนกันอย่างนี้ไปทำไม นั่นแหละทุกคนก็ถามกันซื้อสีนี้อีกแล้วเหรอตัวนี้ครับมันคือ Fender แต่ความพิเศษของตัวนี้คือ Custom Shop ครับพวก Custom Shop ก็คือพวกที่ใช้ของค่อนข้างเป็นไฮเอนด์หมดทุกอย่างแล้วแพงสินะใช้คำว่าแพงได้เลยฮะซึ่งตัวนี้ก็ไปเปิดเจอในเว็บมือ2เขาขายตัวนี้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันตรงสเปคทุกอย่างเลยตัวสีดำเหมือนตัวแรกที่เราอยากมีจำนวนเฟลตเนี่ยปกติของ Fender ส่วนใหญ่จะเป็น21เฟลตแต่เจ้าเนี้ยมัน22เฟลตรู้สึกเฮ้ย22เฟลตอยากได้พอดีเลยมันดียังไงครับบางเพลงมันเล่นโน้ตลึกๆแล้วมันไม่ถึงแล้วเพลงอะไรบ้างครับที่ต้องใช้ส่วนใหญ่เป็นเพลงลิปตาเพลงอีชั้นไม่ทำหรอกมือคีย์บอร์ดก็ถามว่าทำไมไม่เล่นโน้ตนี้ก็บอกมันเฟลตมันไม่ถึงมือคีย์บอร์ดนั่นก็คือพี่กุ๊กแหละมือคีย์บอร์ดโนเอลว่าแหละหางานให้จริงๆเลยแต่ว่าตรงนี้เป็น22เฟลตตรงนี้แปลว่าเพลงอะไรที่ใช้มีโลกแอบชอบ1เพลงแล้วก็เป็นโอเวอร์เจอร์หรืออินเทอร์ลูดของวงเวลาแบบวงจะขึ้นก็จะมีอันเนี้ยเพลงเนี้ยเป็นการเพลงโชว์สักนิดนึงโชว์สักนิดนึงใช่ต้องโชว์โชว์เป็น22ว่ามันได้ใช้จริงมั้ยอย่างเงี้ยคือทุกวันนี้ไม่ได้ใช้เฟด22ไงทุกวันนี้ใช้ทดเอาอันนี้ทุกวันนี้เล่นตรงนี้อยู่เ
ราะว่ามันลึกไม่ถึงถ้ามีตัวนี้ก็มันจะได้โน้ตนี้ขึ้นมาซึ่งต้องใช้สิอยากได้ก็ต้องใช้สิไอตัวชื่อเจี๋ยมี22เฟสเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวยิบไอตัวชื่อเจี๋ยเนี่ยไปเล่นอย่างลิปตาก็เลยตัวนี้จะปล่อยเดี๋ยวสิเพิ่งซื้อมาไม่ถึงเดือนเลยตัวนี้ก็คงอาจจะไปเล่นในวันเอลส์หรือว่าเข้าสตูดิโออะไรเงี้ยเดี๋ยวนะไม่ถึงเดือนคำนี้ไม่เห็นมีมาถามเลยสวยไหมมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเวลาพอหน้าตามันเหมือนกันเราก็คิดว่าอ๋อมันเป็นรถที่บ้านที่มีอยู่สรุปคือตัวใหม่ด้วยตัวนี้ตัวล่าสุดแล้วก็เอามาจากราชบุรีแน่นอนครับพอดีว่ามือคีย์บอร์ดโนเอลส์นะครับเป็นคนราชบุรีก็เลยติดต่อพี่กุ๊กครับสามารถแวะเข้าไปรับกีตาร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเข้าไปรับเนี่ยเขาใช้ส่วนลดด้วยนะครับเขามีอะไรเขาคุยกันอยู่2คนเนี่ยไม่เคยจะรู้เลยแล้วก็เป็นเฟนเดอร์ที่รูปทรงหัวโตคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยหัวโตหัวเล็กยังไงคือมันเป็นทรงแหละอ่ะโอเคเราไม่เคยมีหัวโตแล้วเขาก็มีใบเซอร์มาให้ด้วยเขาก็คือไปซีล็อกสีมาให้ซื้อมือ2มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คงไม่ใช่หรอกเป็นกีตาร์ที่ปริ้นสีมาได้เหมือนมากมันมีทองเงาๆด้วยเธอก็คือเอาปากกาเมจิกทองอ๋อได้แล้วคุณอเล็กซ์นะครับผมนิโคลัสนะครับเป็นดีเรคเตอร์ของคัสตอมช็อปก็มีลายเซ็นมาให้ด้วยซาโตคัสเตอร์นะครับโปรโปรเซสคลาสสิกนะครับก็มีซีเรียลนัมเบอร์ให้ด้วยโดยที่วันผลิตคือวันที่28เดือน6ปี07นี่กีตาร์จะ20ปีแล้วนะซึ่งเป็นมือ2ดูดีอยู่นะใช่ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมชอบก็คือว่าตรงนี้ก็จะมีมุมๆนะครับที่ทำเอาไว้ให้ซึ่งคัสตอมช็อปยุคสมัยนี้เขาไม่ค่อยมีตรงนี้กันให้นานๆจะเจอก็เลยแบบเฮ้ยตรงเป๊ะเลยชอบเลยแล้วก็มีพิเศษก็จะเป็นตรงนัดตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นทางเทคนิคอีกเหมือนกันว่ามันทำให้สายเพี้ยนยากขึ้นข้างหลังก็เป็นลูกบิดล็อกสายก็จะมีหมุนๆหมุนหมดตรงนี้ด้วยนะก็คือเรียกว่ามีความพิเศษมากมายนะครับซึ่งทุกตัวจริงๆบางทีมันก็มีความพิเศษแหละแต่ผมจะพูดข้ามๆแต่ตัวนี้มันมีราคาหน่อยเราก็เลยต้องพูดให้มันเห็นภาพว่าเออมันดีนะแล้วก็ได้กล่องแข็งมาด้วยนะฮาร์ดเคสแปลว่าถ้ามือ2มามันจะแพงขึ้นหรือมันจะถูกลงอ่ะบอกว่าถูกลงเธออยากรู้ราคาไหนก่อนเอาราคาที่ซื้อมานี่แหละราคามือหนึ่งฉันไม่อยากรู้หรอกกีตาร์ใช้งานส่วนใหญ่อะมันจุดราคาที่ประมาณ5 หลัก5 หลักอุ้ยพร้อยจะตายตัวเนี้ยเอาอย่างนี้ใบก่อนว่าแพงกว่าทุกตัวที่ทายมาทั้งหมดใช่ค่ะรู้สึกปวดขมับขึ้นมาเลยอ่ะ75แพงไปครับราคาตั้งมือ2ก็คือ 72,000 แต่ว่าพอเหมือนแบบให้เพื่อนเราไปรับให้เขาลดให้อีก 2,000 ก็เหลือ 70,000 ซึ่งเขาต้องถอบราคา 70,000 อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นราคาที่เฮ้ยต้องเอาอ่ะคือต้องเอาเอามาก่อนคุ้มค่าตัวมาเลยนะแต่เธอรู้ไหมว่าราคามือหนึ่งที่เขาคาดการณ์กันอ่ะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่มันก็ต้องเป็นแสนป่ะใช่ค่ะราคาตั้งคือประมาณ130,000โอ้เอาเรื่องฉะนั้นถ้าพอฉันรู้ว่ากีตาร์130,000ขาย70,000ฉันก็แบบเข้ามาก่อนเลยครับจองครับราคานี้ต้องเอาไปโชว์ของจริงต่อหน้าประชาชนแล้วใช่ใช่ชอบเลยแหละเล่นแล้วโอ้ชอบเลยรู้สึกไปเองว่าดีเพราะว่าราคาแพงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนั่นแหละครับก็เป็นการอัปเดตอุปกรณ์ใน2ปีที่ผ่านมางอกมาขนาดนี้ดังนั้นสนใจตัวไหนติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพิจารณาอีกทีนึงว่าปล่อยดีไหมอะไรเงี้ยถ้ายังอยู่ก็เดี๋ยวจะบอกแล้วกันครับบางตัวจะไปแล้วก็ได้ยังไงก็ฝากติดตามพี่แนทกับพี่จอยต่อไปนะครับผมก็ช่วงนี้เรากำลังทำรายการชื่อไปกันเลยส่วนวันนี้เป็นรายการขายกันเลยมาซื้อกันเลยขายเลยต้องขายแล้วว่าเริ่มเยอะไปแล้วช่วงนี้ก็ไปจองบ้านเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเริ่มระมัดระวังในการใช้เงินให้มากขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วครับเปิดกว้างสำหรับสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่อยากจะลงเรื่องของพื้นโซฟาดีไซน์อะไรเนี่ยครับผมยังมีเวลาประมาณ 4-5 เดือนในการออกแบบบ้านอยู่หรือห้องทำสตูดิโอเนี่ยว่าเพราะว่าเราอยู่คอนโดมาใช่ไหมตอนนั้นเราอัดเสียงก็แบบไม่กล้าเสียงดังมากเกรงใจห้องข้างก็กะว่าทำห้องอัดเสียงไว้หนึ่งห้องตอนนี้ต้องหาข้อมูลอยู่ใครมีข้อมูลใดลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเรามาหาข้อมูลจากคนดูนะ ช่วยพี่ด้วยครับกูไม่ไหวแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคบ๊ายบาย